ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาโดยตลอดสภากรุงเทพมหานครจึงร่วมกับฝ่ายบริหารหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพรวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขยะติดเชื้อพวกนี้นะฮะเรามีรถกำจัดขยะโดยตรงเลยไปเก็บตามสถานพยาบาลต่างๆหรือสถานที่เขาแจ้งมาแล้วเราก็ไปเก็บโดยมีเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยนะฮะเราก็จะนำไปเผานะในเตาที่เราสร้างเป็นพิเศษจะมีหลายแห่งซึ่งขยะติดเชื้อขยะมีพิษประมาณ 10% ซึ่งเราได้กำจัดจนหมดเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้นะครับที่หนองแขมตอนนี้เรากำลังสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะจนเสร็จแล้วฮะแล้วก็มีโรงเผาเตาเผาขยะมีพิษซึ่งเราดำเนินการโดยตลอดและอีกส่วนหนึ่งก็นำไปฝังกลบที่นครปฐมปัญหาขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่จริงแต่ทางกทม.ก็ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนก็จะดียิ่งขึ้นนะครับว่าเราคงจะถ้ากับลดภาระในส่วนนี้ของกทม.ไปด้วยแล้วก็ประหยัดงบประมาณไปด้วยนะครับอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดขยะมูลฝอยและลดภาระการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่หากประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นในส่วนที่เป็นห่วงคือขยะชุมชนมันเป็นชุมชนแออัดพวกขยะตกค้างจะเยอะแล้วเราก็ให้ทุกเขตเข้าไปขอความร่วมมือหรือเข้าไปเป็นแม่แบบในการจัดเก็บขยะของชุมชนนะครับตามริมถนนหนทางเราสังเกตขณะนี้กรุงเทพสะอาดสะอ้านขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่พบเห็นกองขยะที่ตกค้างให้แจ้งมาได้เลยนะฮะที่สภาหรือที่ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครหรือทางเขตนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร